ันนี้อากาศดีมากเลยครับก็เลยเราจะชวนทุกคนนะครับมาซิตี้รันกับผมกันนะครับวันนี้เพิ่งเลิกจากทำงานเพิ่งมาถึงคอนโดพอดีก็ประมาณแบบพบค่ำประมาณทุ่มหนึ่งเราจะไปวิ่งซิตี้รันกันในวันนี้นะครับเราจะวิ่งพระโขนงไปอโศกแล้วจากอโศกไปสู่ประชุมพันธสิริกิติ์แล้วก็วกมาคลองเตยแล้วก็มากลับที่พระโขนงอีกทีนึง น่าจะประมาณ10โลพอดีไปตอนนี้เข้าสู่โลที่2ครับก็ถึงเกือบถึงทองหล่อแล้วเข้าสู่กิโลที่3ครับตอนนี้อยู่ตรงเรนฮิลก็เกิดจะถึงพร้อมพงแล้วเดี๋ยวไปต่อเพจตอนนี้ใช้มาอยู่ประมาณเพจโลที่3ใช้อยู่ประมาณ 6.30 นะครับพร้อมพงแล้วครับพร้อมพงตรงนี้ 3.4 กิโลครับตรงนี้คนจะเยอะหน่อยคงทำเวลาได้ไม่ดีขวาเป็นเอ็มโพเรียมนะครับเฮ้ยไม่ใช่ดิเอ็มโพเทียแล้ววิ่งมาถึงเอ็มโพเรียมแล้วจ้าตอนนี้ใช้เวลาไม่รู้เท่าไหร่แต่ว่า 3.6 กิโลนะครับตอนนี้วิ่งจากพระโขนงมาแต่ปวดฉี่ว่ะเดี๋ยวพอแวะพักที่สวนเบญไปฉี่แป๊บหนึ่งนะครับวันนี้ฝนไม่ตกคนเลยวิ่งเยอะมากไม่ได้มาสวนเบญนะครับมาฉี่แวะมาฉี่นะครับตอนนี้ไหนๆก็แวะพักสวนเบญแล้วนะครับก็คุยกันหน่อยแล้วกันช่วงที่ผ่านมาคือแบบว่าซิตี้รันเนี่ยมันมีเสน่ห์อย่างนึงคือว่าเราได้พบกับผู้คนได้เจออะไรที่ไม่จำเจเหมือนสวนหรือว่าเหมือนเขาเรียกอะไรอ่ะวิ่งวนอยู่ในคอนโดหรือว่าวิ่งวนอยู่ในสวนรอบๆที่จำกัดซิตี้รันเราสามารถไปได้ทั่วแต่สิ่งสำคัญก็คือว่าอย่าฟังซาวด์เบาเลยอย่าฟังเพลงเลยนะครับเพราะว่าเราต้องมีสมาธิที่จดจ่อกับการวิ่งเพราะว่าซิตี้รันอ่ะมันจะบอกว่าไงเนี่ยมันมีทางแยกซอยอะไรเยอะแล้วก็ทางม้าลายไฟแดงอะไรเพียบเลยนะครับเพราะนั้นเป็นอะไรที่อันตรายมากนะครับก็ฝากไว้ด้วยสำหรับคนที่จะคิดที่จะมาวิ่งซิตี้รันแต่ต้องมีสมาธินะครับสวยงามมากจริงๆบรรยากาศยามค่ำคืนเ
คเราออกจากสวนเบญมาแล้วนะครับก็ทะเลถลายนิดหน่อยให้หัวใจลงนะครับเดี๋ยวเป้าหมายต่อไปของเราก็คืออโศกตอนนี้ 3.7 กิโลนะครับไปอโศกตอนนี้เราวิ่งมาได้4กิโลแล้วครับเพจ 7.07 ทะเลถลายไปนิดหน่อยนะครับแต่ทางไม่ค่อยดีเลยซ่อมทางอยู่ด้วยมั้งไปมุ่งหน้าสู่แยกอโศกครับตอนนี้วิ่งมาได้5โลพอดีครับอาจจะกล้องอาจจะไม่เห็นตัวผมแล้วตอนนี้อยู่ตรงกลางๆอโศกอ่ะกลางๆสวนเบญจกิตินี่ครับด้านขวาคือสวนเบญจกิติจริงๆก็ยังวิ่งได้อยู่นะว่าเพราะว่าเขาปิด3ทุ่มนะครับตอนนี้ขอแวะพักหน่อยเหนื่อยก็เพจกิโลที่5นะครับก็ใช้เพจไป 6.17 นะครับเร็วอ่ะวิ่งเร็วไปอ่ะรู้สึกแบบเหนื่อยอ่ะแต่จริงเคยวิ่งได้ประมาณนี้นะแบบว่า10โลอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบบางทีร่างกายมันก็ไม่ฟิตด้วยครับมันก็เลยคือปัจจัยหลายอย่างมากเครียดพักผ่อนน้อยแล้วก็แบบว่าซ้อมไม่ถึงอะไรเงี้ยครับวันนี้คงต้องยอมนะครับเพื่อให้ร่างกายไม่บาดเจ็บนะครับขอพัก1โลแล้วกันเนี่ยครับผลของการฝึกโซน2เมื่อกี้หัวใจแบบว่า150 160อยู่เลยนะครับเดินมาได้ไม่ถึง30วิหัวใจลดมาเป็น137แล้วครับเนี่ยคือโซน2ดีใจที่โซน2เรายังอยู่คือไม่ว่าคุณจะวิ่งโหแบบว่าเร็วขนาดไหนก็ตามถ้าโซน2ยังอยู่ในตัวเราอะเฮ้ยโอเคเลยแบบว่าคุณจะวิ่งได้ตลอดเวลาเลยนะครับดีคือตอนนี้เปลี่ยนมาสำหรับช่วงเดินเร็วนะครับเพราะว่าเหนื่อยว่ะไม่ได้วิ่งนานอะสวยไหมสวยมากเลยบรรยากาศยามค่ำคืนที่มีตึกโหแบบสีสันมากมายนะครับตอนนี้เราเดินจากโลที่5มาถึงโลที่6เนี่ยก็โลที่6แล้วเพจ10ไปโหเพจ10พอดีเป๊ะเลยนะครับคือบรรยากาศซิตี้รันน่ะคือจริงๆอ่ะก็ไม่ได้หวังว่าเวลาจะเป็นยังไงเพราะว่ามันก็มีทั้งไฟแดงทั้งทางแยกอะไรคือเรามาซิตี้รันเพื่อที่แบบว่าซึมซับบรรยากาศเมืองและกันแบบรายการอื่นเขาวิ่งผ่าเมืองกันเราก็วิ่งได้เหมือนกันแต่ว่าเราต้องวิ่งแบบระวังหน่อยนะครับต้องบอกไว้ก่อนก็ดีจังรู้สึกดีว่าได้แบบเจออะไรเจอผู้คนวิ่งผ่านผู้คนวิ่งผ่านตึกแสงไฟอะไรเงี้ยชอบแบบโลที่6นะครับไปตอนนี้อยู่ปลายของศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์แล้วก็เป็น MRT สถานีศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะครับตอนนี้วิ่งถึงตลาดคลองเตยแล้วครับด้านขวาคือตลาดคลองเตยเข้าสู่โลที่7ครับตอนนี้เพจ 6.54คืออีกอย่างหนึ่งที่จะบอกทุกคนคือว่าวิ่งไปอ่ะแบบว่ามันก็มี
ู้คนเดินสวนเราเดินตามเราหรือเดินนำหน้าเราตลอดเวลาเราต้องระวังนะครับจริงๆแล้วเขาไม่ได้ผิดมันคือทางเดินเท้าเราเองนั่นแหละที่ต้องระวังพี่ๆน้องๆผู้คนเหล่านี้นะครับมันก็ส่งผลทำให้เวลาเราเสียไปบ้างแต่อย่างที่บอกซิตี้รันมันวัดเวลาไม่ได้นะครับมันเราจะวัดเพซของเราอะไม่ได้เลยนะครับตอนนี้เราวิ่งกันมาถึงบิ๊กซีพระราม4นะครับอยู่ด้านซ้ายเราแล้วก็ด้านขวาคือโลตัสพระราม4นะครับ 7.3 กิโลแล้วนะครับเราจะวิ่งกันต่อไปเรื่อยๆเรียบเส้นพระราม4นะครับไปทางช่อง3จนถึงพระโขนงจุดที่เราเริ่มนะครับไปณกิโลเมตรที่ 7.5 ครับเรามาถึงยูนิโคสาขาพระราม4นะครับโคตรใหญ่ก็จริงๆแล้วก็น่าจะพอๆกับพัฒนาการแหละมั้งเนาะเดี๋ยวข้างหน้าคือตึกช่อง3นะครับณกิโลเมตรที่ 7.7 กิโลนะครับด้านขวาเป็นเขาเรียกว่าสวนเพลินมาร์เก็ตนะครับเป็นมีร้านอาหารมีน่าจะมีฟิตเนสด้วยแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นร้านอาหารทั้งหมดนะครับย่านนี้ของกินเยอะไปต่อกันจริงๆแล้วที่แวะถ่ายนู่นถ่ายนี่ถ่ายนั่นน่ะเหนื่อยว่ะโคตรเหนื่อยเลยวันนี้อากาศร้อนด้วยวันนี้แบบเดินดีกว่าตอนนี้เราวิ่งมาถึงโลที่9แล้วครับอยู่ที่ลุมพินีพระราม4นะครับเพซที่ใช้คือ 6.19 นะครับถ้าสี่แยกด้านหน้าก็จะเป็นสี่แยกแอสไพร์พระราม4เลี้ยวซ้ายก็จะเป็นเกตเวย์เอกมัยจะเห็นว่าตอนนี้เราเข้าสู่ตั้งแต่แบบเป็นทางคู่ขนานและตั้งแต่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์มาครับจะเป็นถนนพระราม4จะขนานกับถนนสุขุมวิทนะครับเดี๋ยวเราจะหยุดเวลาแวะกินน้ำที่ Family Mart ข้างหน้าหน่อยแล้วกันนะครับเพราะว่าโอ้ตั้งแต่วิ่ง9กิโลมานี่ไม่ได้กินน้ำเลยเอาจริงไม่ดีเลยนะครับต้องบอกก่อนควรจะกินน้ำทุกๆ2กิโลนะครับก็ไปพักหน่อยดีกว่าเพื่อเก็บแรงไว้โลสุดท้ายนะครับไปเริ่มออกจากโลที่9จะไปสู่โลที่10นะครับทางวิ่งตรงนี้เป็นถนนพระราม4ไปจนถึง3แยกพระโขนงตรงไปรษณีย์พระโขนงคือช่วงเนี้ยทางแม่งโคตรเทรลใครอยากวิ่งเทรลมาช่วงนี้ครับแม่งถนนตะปุ่มตะป่ำขึ้นลงๆเยอะมากยิ่งช่วงปลายๆ13แยกนี้โคตรเยอะเดี๋ยวถ่ายดูอีกทีนึงแล้วกันนะครับทางแม่งโคตรเทรลวิ่งไม่ไหวจริงๆดูดิวิ่งกลัวเท้าปิ๊บโคตรเลยว่ะเนี่ยครับช่วงถนนปั๊มไม่ใช่ถนนพระราม4ปั๊มปตท.นะครับด้านหน้าจะเป็น3แยกพระโขนงทางเนี้ยโอ้วิ่งทำความเร็วไม่ได้เลยแม่งเหรอวะเพราะว่าเป็นอย่างเงี้ยมานานแล้วดูตรงนี้ครับแบบว่าโคตรก็ไม่ได้หวังให้ใครจะมาซ่อมแซมหรืออะไรหรอกนะครับแค่จะบอกว่าถ้าท่านใดอยากวิ่งเทลเนี่ยแหละตรงนี้แหละโคตรเทลตะปุ่มตะป่ำเยอะมากคือถ้าใครวิ่งสายโรดมาต้องระวังด้วยนะครับเพราะว่าเท้าพลิกไว้นี่
อดวิ่งไปหลายสัปดาห์แน่นอนนะครับเราจะพามาชมมหากาพย์ของสามแยกพระโขนงเนี่ยที่ปริมาณรถที่ติดที่สามแยกพระโขนงนะครับโคตรติดถ้าบ้านอยู่ตรงนี้ก็จงยอมจำนนใจซะนะครับแต่ถ้าบ้านใครไม่อยู่ตรงนี้เลี่ยงได้ก็เลี่ยงเถอะเลี่ยงไปไหนก็แล้วแต่ตามใจนะครับก็ดูรถติดยาวอ่ะฝากอีกนิดนึงนะจ๊ะใครที่ออกกำลังกายเสร็จแล้ววิ่งเสร็จแล้วอย่าลืมคูลดาวน์นะจ๊ะนะครับอย่าลืมคูลดาวน์นะก็ถ้าใครชอบกดไลค์กดแชร์ Subscribe ด้วยนะครับ